สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำต้มถั่ว5สีใส่เม็ดสาคูนะคะพี่น้องใส่เม็ดสาคูที่เราแช่แล้วแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะจะทำเป็นของหวานนะคะวันนี้นะคะเป็นของหวานใส่กะทิกรองกันค่ะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะอันนี้คือแช่แล้วนะคะยายแช่แล้วไว้1คืนนะคะแล้วก็เข้าอิ่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาไปต้มเนาะเดี๋ยวอยากจะต้มนะคะต้มให้เปื่อยเลยนะคะแล้วก็สาคูนี่เราก็จะไปทำความสะอาดนะคะไปล้างสัก 2-3 น้ำแล้วก็จะเอาไปต้มให้สุกเหมือนกันนะคะนี่นะคะตอนนี้เราจะเอาถั่วไปต้มก่อนนะคะถั่ว5สีของเราเราจะไปต้มก่อนนะคะให้เขาสุกนะคะจะต้มเปื่อยเลยนะคะโดยใช้เตาถ่านนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนะคะถั่ว5สีเราก็สุกแล้วนะคะบางถั่วนะคะเช่นถั่วเขียวนะคะเขาเม็ดเล็กนะคะเขาสุกง่ายนะคะเขาก็สุกแล้วนะคะถั่วอย่างอื่นก็สุกแล้วนะคะพร้อมๆกันนะคะนี่นะคะยายก็จะเอามาตั้งเตาแก๊สต่อนะคะตั้งไฟต่อเนาะแล้วก็จะเติมด้วยน้ำตาลนะคะพี่น้องนะคะเติมน้ำตาลสัก4ช้อนโต๊ะก่อนนะคะนะคะถ้าไม่หวานยังไงเราค่อยเติมที่หลังได้นะคะและเกลือนะคะเกลือนะคะเกลือก็ประมาณช้อนชานะคะตัวนี้ตัวถั่วนี้นะคะยายจะทำเป็นน้ำตาลนะคะถั่วน้ำตาลเกลือนะคะให้มีความหวานแล้วก็นัวนิดหน่อยนะคะส่วนกะทินะคะส่วนกะทิเราจะทำราดที่หลังนะคะละเอียดจะทำตัวกะทิราดทีหลังนะคะเราจะไม่เอากะทิเทลงไปในถั่วนะคะแล้วก็ละเอียดก็จะเอาสาคูมาใส่นะคะสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะนี่คือเม็ดเขาจะขาวใสนะคะถ้าเขาสุกเสมอนะคะเดี๋ยวก็ใส่ลงไปนะคะนี่นะคะพี่น้องก็จะคนให้เข้ากันนะคะต่อไปเราก็จะรอให้เขาเดือดนิดน้อยนะคะแล้วก็จะยกลงนะคะพี่น้องเราจะยกลงแล้วก็จะทำน้ำกะทิราดทีหลังนะคะเราจะทำน้ำกะทิให้มีแต่ความนัวกับเกลืออย่างเดียวนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปในกะทินะคะละเอียดจะใส่เป็นน้ำตาลจะใส่กะทิราดนะคะเพื่อความอร่อยและแซ่บกลมกล่อมนะคะเดี๋ยวไปชมอีกขั้นตอนนึงค่ะอ
นี้ก็คือแป้งข้าวโพดนะคะพี่น้องนะคะแป้งข้าวโพดนะคะอยากจะมาละลายน้ำนิดนึงนะคะเราจะมาละลายน้ำนิดนึงแล้วก็จะเทลงไปในกะทิที่เราตั้งไฟไว้แล้วนะคะตั้งเตาแก๊สไปแล้วนะคะเพื่อจะให้กะทิตัวกะทิที่เราจะทำเป็นหน้าของที่จะเราจะทำเป็นตัวหน้าราดถั่วห้าสีของเรานะคะเขาจะได้มีความเหนียวนุ่มนะคะพี่น้องให้ตัวกะทิจะมีความเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ที่ก็จะใส่เกลือนะคะใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะคะพี่น้องและแป้งข้าวโพดนะพี่น้องเนาะเพื่อให้มีความนุ่มและข้นนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะใส่แป้งข้าวโพดด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาดูมาชมค่ะนะคะกะทิก็เดือดแล้วนะคะก็เดือดปุดๆๆๆแล้วนะคะยายละเอียดก็จะมาใส่เกลือนะคะพี่น้องใส่เกลือ1ช้อนชาลงไปนะคะแล้วก็เอาลดไปลงนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็แป้งข้าวโพดเท่านั้นนะคะส่วนตัวที่เราจะทำเป็นตัวกะทินะคะยายจะใส่เฉพาะเกลือกะทิแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดเพิ่มความนุ่มและข้นนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็จะเอาลงแบบนี้นะคะเอาลงปั๊บเราก็จะรีบคนเลยนะคะพี่น้องรีบคนนะคะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันกับกะทิเลยนะคะก็จะรีบคนนะคะเพื่อจะได้ไม่ให้แป้งให้แป้งเขากระจุกตัวนะคะเราจะรีบคนให้เขาให้เข้ากันกับกะทินะคะจะได้มีความเหนียวนุ่มนะคะอีกนิดนึงนะคะนะคะเอาลงในหม้อแล้วก็รีบคนเลยนะคะแล้วก็จะได้ความข้นความนัวนะคะกับเกลือแล้วก็ความเข้มข้นจากแป้งข้าวโพดเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเราจัดจานกันค่ะจัดถ้วยอร่อยอร่อยสวยสวยกันนะคะมากินถั่วห้าสีเพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะวันนี้เราทำเป็นของหวานกินกันนะคะของหวานของหวานนะคะข้นแล้วนะคะข้นนิดหน่อยนะคะไม่ต้องข้นมากนะคะข้นนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟได้นะคะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องค่ะหัว5สีนะคะหัว5สีใหญ่ละเอียดเสร็จแล้วนะคะหัว5สีใส่สาคูนะคะใส่เม็ดสาคูนะคะแล้วก็มีกะทิราดด้วยนะคะนี่นะคะกะทิใหญ่ละเอียดหวานมันหวานมันหอมมันหอมมันนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือถั่ว5สีนะคะถั่ว5สีที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วก็ต้มสุกแล้วนะคะอันนี้ก็คือยังไม่สุกตัวนี้ยังไม่สุกนะคะแต่ตัวนี้สุกแล้วนะคะตัวนี้พร้อมรับประทานค่ะนะคะพี่น้องค่ะทุกอย่างสุกแล้วสุกแล้วนะคะยายละเอียดจะพามาตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็มาชิมความอร่อยเข้ากันเถอะนะคะว่าอร่อยไหมนะคะแล้วก็รสชาติเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาชมค่ะนะคะยายละเอียดจะตักใส่ถ้วยให้ชมนะคะแล้วก็มาชิมด้วยกันค่ะนะคะเราขออนุญาตเอาหม้อออกไปก่อนนะคะเอาถ้วยมาวางแทนนะคะพี่น้องนะคะมาตักมาที่นี่ยายละเอียดนะคะยายละเอียดก็ขออนุญาตนะคะตักนะคะพี่น้องนะคะละเอียดขอเพิ่มเติมนะคะขอเพิ่มเติมก็คือละเอียดใส่ขิงอ่อนลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมนะคะแล้วก็กินต้มถั่ว5สีอย่างมีประโยชน์นะคะก็คือใส่ขิงอ่อนลงไปด้วยนะคะนี่พี่น้องนะคะถั่ว5สีขิงอ่อนกะทิกล่องของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปยายก็จะมาพามาลาดนะคะพามาราดน้ำกะทิสวยๆใสๆนี่เนี่ยนะคะนี่นะคะเราจะราดทีหลังนะคะโอ้โ
หโอ้โหโอ้โหหน้าตาดีมากเลยนะคะมาชิมกับยายค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะสวยงามสวยงามนะคะหอมมากเลยนะคะต้มแล้วก็เอาใบเตยใส่ด้วยนะคะพี่น้องต้มใส่ใบเตยนะคะเอาใบเตยใส่ด้วยเนาะใบเตยก็จากสวนของเรานะคะนี่นะคะใบเตยหอมๆจากสวนของเราไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะต้มลงไปใส่ลงไปเพื่อความหอมอร่อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไม่ลืมกดกระดิ่งติ้งตะกะติ้งติ้งนะพี่น้องเด้อนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยอร่อยกับยายนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนะคะมาชิมมาชิมค่ะThank you.